จากการที่เราเห็นตัวอย่างของ Star Schema กับ Snowflake นะครับในการดีไซน์ดังกล่าวนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดระบบมันเล็กๆมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าระบบจริงๆแล้วนะครับในเชิงบริหารเนี่ยมันมีมิติในการมองในเยอะมากเลยนะ X ต่างๆเนี่ยมันมาจาก Dimension Table ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยนะครับมันต้องคุยเรื่องกรอกความคิดก่อนว่า Subject Oriented เนี่ยเขามองเรื่องอะไรแล้วคุณต้องมองกลับไปที่เนื้อ data ที่เขาต้องการก็บางทีเขาเรียกว่า data model เนาะสร้าง data model ก่อน data model ในการอธิบายโจทย์ของผู้บริหารแต่ละครั้งหลังจากนั้นหยิบโจทย์ data model นะมาวิเคราะห์ว่า data ที่อยากใช้คิดว่าจะใช้ data อะไรบ้างกลุ่ม data อะไรบ้างซึ่งตัวอย่างนี้นะครับ subject oriented ของผมเนี่ยผมก็จะ drive โดยง่ายๆเลยคือ report อยากได้ report อะไรก่อนดังนั้นคุณภาพของการออกแบบมันอยู่ที่มุมมองของเชิงบริหารกับการออกแบบนะครับรีพอร์ตเชิงวิเคราะห์ตรงนั้นผมขอเรียกว่าเป็น data model ก็ได้นะภาพใหญ่เลย data model แต่พูดถึง data model ปั๊บทุกคนจะไปนึกถึง predictive model นู่นไม่ใช่ครับ data model คือเอา data ต่างๆนั้นนะครับที่คิดว่าเกี่ยวข้องในการอธิบาย subject oriented ครับนั่นคือมุมของ data model แต่เมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อเราได้ data model คือ data กลุ่มของ data ที่เกี่ยวข้องในการอธิบายสิ่งที่ผู้บริหารต้องการแล้วเราสามารถไปสร้างพวกสมการเชิงวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ได้นะครับไป analysis เขาเรียกว่าเป็น data analytics นะทำต่อได้นะทำ forecasting ทำเปรียบเทียบดูวิเคราะห์อะไรเงี้ยดูแนวโน้มอะไรได้หมดนะครับจากนี้นะครับเรามาดูตัวของ data warehouse เนี่ยเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการออกแบบนะครับ คำนี้เลยนะฮะ as data warehouse bus เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะสร้างมุมมองเนี่ยนะครับมองเป็น star schema ที่ประกอบด้วย dimension table นะครับ dimension นะฮะที่มารวมกันนะครับแล้วก็คุณลองดูนะมันจะมีการคอสกันด้วยเนาะคอสไปคอสมาด้วยในการวิเคราะห์มองเหมือนเป็นตาราง2มิตินะครับที่คุณคอสความสัมพันธ์โดยมองอะไรครับตาม business process ที่ represent by fact table เห็นภาพไหมจากรูปนี้สังเกตนะครับว่าถ้าคุณมองรูปเดิมอันนี้คือ fact tableและปีคุณก็มีมุมมองในการมองเหมือนรูปนี้เลยมองเข้าไป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 มุมในการมองคำถามตรงนี้คุณสามารถทำเป็นตาราง2มิติได้ถูกไหมตาราง2มิติได้เพราะตรงนี้นะครับสิ่งที่เราอยากทำ warehouse data warehouse บ้านตรงนี้มันคือหลักการของการทำตาราง2มิติแหละนะครับที่คอสเช็คระหว่าง dimension กับสิ่งที่คุณมองนะ dimension กับสิ่งที่คุณมองซึ่งสิ่งที่คุณมองนั่นคืออะไรครับคือความสัมพันธ์ของ measure ที่เกิดจากมุมมองรอบๆนั้นเราก็เรียก fact table นั่นเองแล้วตรงนี้เราก็จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับมุมที่มองไปยัง fact tableนะครับผมขอเรียกเป็นอะไรครับมองเป็นกลุ่มของ measure ก็ได้ของ fact table ดังกล่าวนั้นนะครับดังนั้นเราดูนะครับตรงนี้ในกรณีของการมองรูปนี้เลย dimension มั้ยครับ dimension มั้ยครับ dimension มั้ยครับ promotion customer order type shipment กับเหตุผลการ return เนาะแล้วก็โกดังคือ inventory เนาะ stockนี่คือ dimension ขานี่คือมุมมองคือ dimension ถ้าเติมเต็มๆมันคือ dimension table ครับฝั่งนี้เวลาคุณมองขอให้คุณจำรูปนี้ไว้มองไปไหนครับมองไป fact ไอ้เนี่ย fact table fact tableมองจากดิเมนชันถูกไหมมองไปนั้นสิ่งที่คุณมองร่วมกันนั้นจะไปสัมพันธ์กันที่แฟกต์เทเบิลครับว่าคุณมองร่วมกันไปเห็นเมเจอร์อะไรเราเรียกกลุ่มของอะไรครับดูนะฮะที่ผมพยายามกรุ๊ปปิ้งให้เนาะ
ุมของฝั่งนี้นี่ไง product key เนี่ยคือเป็นคีย์ของ dimension table มารวมกันแล้วอะไรครับคุณมองถึงอะไรครับถึง measure นี่เรียกว่า fact table เห็นภาพไหมเนี่ยคือที่คุณมองลงไปมองแล้วก็มองปั๊บมันเกิดตัวนี้แล้วก็ได้ตัวนี้ครับได้ measure ขึ้นมานี้เวลาเรามองฝั่งนี้ครับมองลงไปมองนะครับมองให้หมดเลยเห็นไหมดิเมนชันมันเยอะมากเลยมองแต่คุณเอามารวมกันสังเกตไหมรวมกันตรงนี้รวมนี่ได้แฟกต์นี้นี่คือแฟกต์เทเบิลคุณมองนี่ได้แฟกต์นี้ครับโปรโมชั่นเกี่ยวอะไรครับวันที่เนาะวันที่มีโปรดักต์ทำโปรโมชั่นของโปรดักต์นี้แล้วก็โปรโมชั่น ID คืออะไรคือโปรโมชั่นนั้นคืออะไรลดชั้นชิปแผนกลดสัปดาห์มิดไนท์เซลสัปดาห์ของอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าสัปดาห์ของตกแต่งบ้านสัปดาห์ของตกแต่งสวนนึกออกไหมหรือการชิปเมนต์การขนส่งมองอะไรครับมองวันเห็นไหมอันเนี้ยแกนนี้เลยนะนี่คือ dimension นี่คือ data gain น้อยสุดที่เขามองอันนี้ก็เหมือนกันถูกไหมการคืนคืออะไรครับวันที่คืน product เซลล์คนไหนขายโปรโมชั่นอะไรลูกค้าคนไหนคืนการสั่งของแบบไหนเหตุผลวิธีการส่งของแล้วก็เหตุผลไม่มีเหตุผลนะโทษทีอันนี้ชิปเมนต์นะโทษทีชิปเมนต์นะฮะวิธีการส่งแล้วก็อ้างอิงจากโกดังไหนถ้าคืนของล่ะ คืนของวันที่คืนโปรดักต์อะไรเซลล์คนไหนซื้อจากโปรโมชั่นอะไรเพราะโปรโมชั่นจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนาะเอาพูดตรงบางทีมีสินค้าเกรด A B C นะไม่ได้เกรด A อย่างเดียวนะมี B มี C ด้วยโปรโมชั่นเพราะการทำนี่คือบางทีระบายสต็อกใกล้หมดอายุก็มีถูกไหมลูกค้าคนไหนคืนสั่งซื้อแบบไหนเห็นไหมแต่ซื้อที่ไหนแต่ต่างกันคืออะไรครับรีเทิร์นด้วยเหตุผลอะไรสังเกตไหมครับตัวชิปเมนต์ตัวนี้จะสอดคล้องกันคุณส่งของจะคืนของทุกอย่างมันกันหมดเลยถูกไหมหรือมาดูแต่ละเกรนนิดนึงมาดูแอนนวลนิดนึงแอนนวลแพลนคืออะไรครับสิ่งที่คุณวางแผนไว้พวกมาร์เก็ตติ้งและพวกเซลล์เนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นวันครับมองเป็นควอเตอร์นะแล้วโปรดักต์กลุ่มนี้ไม่ได้มองเป็นโปรดักต์เนี่ยเป็นกลุ่มแล้วนะเห็นภาพไหมเป็นกลุ่มแล้วนะเซลล์ตัวนี้คืออะไรครับเล่นไฮราร์คีได้ครับไฮราร์คีไอทีบิวเห็นภาพไหมมันเล่นอย่างนี้ได้เล่นอย่างนี้ได้แล้วก็อะไรครับไม่ได้เป็นเซลล์เพอร์เซลครับมองเป็นอะไรครับเป็นกลุ่มหรือเป็นแอเรียนะเป็นเซลล์กรุ๊ปก็ได้นะหรือมองเป็นเซลล์แอเรียก็ได้นะรับพื้นที่รับผิดชอบเขตการขายแบบนี้แอคเคาท์นะเซกเตอร์ของบริษัทนี้อะไรเงี้ยได้หมดโอเคไหมครับแต่เวลาคุณมองนะครับเวลาฟอร์แคสต์จะมองเป็นรายเดือนก็ได้นะฟอร์แคสต์การขายเป็นรายเดือนครับถูกไหมเวลามองป้ามันมองออกมาเป็นแบรนด์เพราะบางทีเราจะระลุยเป็นแบรนด์นะครับแล้วมองเป็นเขตเสร็จปั๊บแล้วก็ลูกค้าคืออะไรครับแอคเคาท์บางทีเรียกแอคเคาท์นะเวลาคุณไปทำพวกเซลล์เนี่ยเขาเรียกบางทีเนี่ยเขาเรียกแอคเคาท์ที่ถืออยู่เซลล์แอคเคาท์นะนะคัสโตเมอร์เนี่ยก็ที่เซลล์มันถืออยู่นะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเราดูยอดขายนะครับหรือการสั่งของหรือโปรโมชั่นเนี่ยนะครับคุณมองเป็นวันสมมุติออเดอร์แล้วกันเป็นวันแสดงว่าคุณสามารถโรลอัพเป็นเดือนได้ถูกไหมมองเป็นควอเตอร์ได้ถูกไหมได้หมดโปรโมชั่นนี่คือดัตเตอร์เกรนน้อยสุดถูกไหมเป็นแบรนด์ได้ไหมได้หมดนะฮะเซอร์เบอร์เซนดูตรงนี้ได้ไหมได้หมดเหมือนกันถูกไหม
แสดงตัว data grain คืออะไร data grain คือหน่วยที่เล็กสุดในการเก็บผมแทนด้วยตรงนี้นะ data grain นี่คือ data grain ครับหน่วยย่อยสุดต้องมาร์กไว้ด้วยนะคุณจะรู้ว่าโอเคคุณสามารถดิวดาวน์โหลดได้แค่ไหนนี่คือแค่ตัวอย่างนะถูกไหม data grain ตามทันไหมครับตรงนี้เวลาคุณดึงคุณก็จับเฉพาะตรงนี้ขึ้นมาคุณจะได้อะไรครับก็จะได้ตัวเนี้ยได้ time dimension เนาะได้ productได้เซลล์นะฮะได้โปรโมชั่น customer order type ขึ้นมาก็สร้างเป็นรูปนี้ได้ครับนี่รูปนี้ได้นี่คือที่มาของ fact table ต้องทำ data warehouse bus เหมือนกันนะครับชิปเมนต์ไล่ตามนี้เลยเนาะเกรด data เกรดเห็นไหมเกรดหน่วยย่อยสุดนะครับคุณมองนี่นะ fact data เกรดตรงนี้เวลาคุณมองนะคุณเก็บฝั่งนี้นะครับคุณมองมันคือมิตินะอันนี้คือมอง fact table เนาะนี่คือมิติคือ dimension นั่นเองที่คุณมอง dimension data ซึ่งจริงมันคืออะไรครับตัวย่อยสุดก็เป็น table แหละเพราะเป็นอะไรเป็นตัว key มันคืออะไรครับมันคือ key อ้างอิงนะ key เล็กสุดนะครับของ table ดังกล่าวนะนี่ key เล็กสุดตัวนี้นะครับเขียนนะครับดูตัวอย่างอันนี้ไม่ได้โฆษณานะร้านแคบิคือร้านสะดวกซื้อแล้วกันเปลี่ยนเป็นสะดวกซื้อจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับไม่ได้ค่าโฆษณา requirement นะครับผมก็บอกไปเลยกลุ่มสินค้านะเราอยากมองอะไรอ่ะพูดคุยนิดนึง data model เนาะเราพูดถึง data model นิดนึงเราสนใจอะไรบ้างเราสนใจยี่ห้อนะดูซิว่าการจัดจำหน่ายเป็นอะไรเป็นออนปกติออนไลน์คุยหมดเลยนะไปเก็บรีควอร์เมนต์ผู้บริหารนะอยากดูยี่ห้อไหนขายดีรุ่นไหนขนาดยังไงแบบราคาสีโปรดักต์ยังมีเลยถูกไหมรุ่นลิมิเต็ดดีใช่หรือเปล่านะวัสดุต่างๆเขาชอบแบบมีเหล็กไหมหรือเป็นแบบผ้าฝ้ายหรือนู่นนี่นั่นก็ว่านไปชอบแบบไหนนะตามสั่งออนไลน์นี่คือคุยได้หมดนะคุยได้หมดการโปรโมชั่นนะลดราคาตามเทศกาลเห็นไหมลดราคาก็ไม่อยากทำอะไรก็เอาขึ้นมาหรือตามซีซันนิ่งตามเทศกาลก็ได้ถ้าบุคลากรอาจจะเป็นตำแหน่งงานทักษะแล้วแต่เลยคุยหมดเลยประเภทสมาชิกปกติคืออะไรครับอาจจะเป็นลูกค้าเงินสดก็ได้นะหรือไม่ได้เป็นสมาชิกอันนี้เป็นอะไรครับเป็นซิลเวอร์งั้นนะเป็นโกลเป็นแพลตินัมนะครับโลเคชั่นทำเลกลุ่มพื้นที่นะครับอาจจะมองเป็นอะไรครับที่ผมเคยไล่ฟังเนาะมองเป็นอะไรครับมองเป็นฟิสิคอลโลเคชั่นที่เราให้ฟังเนาะโลเคชันกลับเลยครับแนวของที่คุณจะมองกรุ๊ปปิ้งตามอาชีพตามบิสเนสตามอะไรก็ได้ผมขอเรียกเป็นลอจิคอลแล้วแต่คุณจะมองพวกนี้อยู่ที่ requirement นะครับนะทำงานปั๊บวันหยุดเห็นไหมมีเสาร์อาทิตย์จันทร์หรือเทศกาลถูกไหมคุณเล่นได้หมดนะพวกนี้คือ time dimension สำคัญมากตรงนี้ถ้าคุณมองตรงนี้ปั๊บเนี่ยอันนี้คือกรอบที่ผมโยนไปพยายามแตกมุมมองไม่ใช่เป็นงานรูทีนแล้วนะไม่ได้งานโปรเซสนะงาน Data ดูซิ Data นั้นมันสามารถจัดกลุ่มอะไรได้บ้างมุมมองมุมไหนได้บ้างนะฮะเสร็จปั๊บผมก็โยนโจทย์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นเคสสตี้ซึ่งตัวของ Excel ผมโยนให้หมดแล้วเนาะแต่โยนให้บางส่วนไปลองทำนะครับถ้าสมมุติว่าอยากได้เฉลยนะครับก็ไปดูได้เพราะนี่ผมเฉลยหมดแล้วเป็นแนวนี้นะครับแนวนี้แล้วก็เป็นลายมือนะอันนี้คือเลคเชอร์ในห้องนะครับผมก็เนี่ยเรคคอร์ดเลยมีดิเมนชันฝั่งนี้นะครับแล้วก็เมเชอร์ฝั่งนี้มองผลประกอบการนี่คืออะไรคือมองด้านแฟกต์นะการสั่งซื้อการขนส่งถูกไหมแล้วก็มีอะไรครับมีดิเมนชันอันนี้คือ data grain มีรอบย่อยสุดนะมีเดตแล้วแต่เลยนะโปรดักต์เป็นรหัสเนี่ยรหัส
supplier นะ warehouse ผู้ขนส่งนะก็มีการพูดคุยกันงั้นแสดงว่าตรงนี้คุณต้องรู้ requirement ครับขออนุญาตนะครับเชิงบริหารโอเคไหมครับจำแนกตามอะไรรายงานแสดงผลประกอบการจำแนกตามเห็นภาพไหมอันนี้คืออย่างง่ายนะคุยให้เห็นภาพชัดเห็นเป็นมิติพอคุณได้ warehouse bus ตรงนี้เสร็จปั๊บคุณได้เป็น star schema ได้ครับนี่นะ warehouse bus นะนี่เรียกว่า data warehouse bus การเขียนแบบนี้นะเรียกว่า data นะwarehouse bus แล้วคุณก็ได้เป็นอะไรครับนี่คือ fact ถูกไหม fact 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 เห็นภาพไหมนี่คือมุมที่คุณมองไปมองไปอันเนี้ยผมทำเสร็จปั๊บมันมีเกินเลเวลเห็นไหมเลเวลเดียวนะหนึ่งระดับผมมีแจกเป็นอะไรครับเป็นฟิสิคอลแบรนด์ลอจิคอลเห็นไหมบรานช์ฟิสิคอลกับบรานช์ลอจิคอลเห็นภาพไหมผมแตกเป็นตรงนี้ขึ้นมาก็คือผมทำให้เป็น3 NF งั้นแสดงว่ารูปนี้คือ Snowflake โอเคนะครับผมเล่นอย่างนี้ให้เขียนสวยๆก็อย่างนี้อันนี้คือเบสิกอย่างง่ายเนาะถ้ามีตรงนี้ก็เป็น3 NF โอเคนะครับอันนี้ก็ที่เคยเล่าให้ฟังสรุปยอดขายนะนี่คลังข้อมูลเสร็จปั๊บกลับมานิดนึงจากรูปนี้นี่คือ hand on เขียนสวยๆก็ตามนี้รายงานชิ้นวัตถุที่1คืออะไรครับแสดงผลประกอบการขายดี5อันดับแรกขายอะไรตะเกียงในจำแนกตามเห็นไหมก็คือพูดคุยกันนี่คือ requirement ตัวพิจารณาพฤติกรรมของการซื้อลูกค้าของลูกค้าเนาะยอดสินค้าคงคลังและการสั่งซื้อเห็นไหมสั่งซื้อพึงพอใจเห็นไหมนี่คือแตกประเด็นหมดเลยนี่คือเชิงบริหารโอเคไหมเป็น requirement เชิงบริหารเพราะตรงนี้เองคุณต้องมีอะไรครับต้องมีการเก็บ requirement ครับก็คือ business requirement ที่ตอบโจทย์เลยครับ MIS DSSEIS แล้วก็ ESS Business Requirement เชิงบริหารที่ใช้บริหารจัดการเวลาคุณมองนะครับหยิบแต่ละอันขึ้นมา Report ที่1 2 3 4 5หยิบมาปั๊บตรงนี้กันแล้ว Report ที่1เห็นมั้ย1 2 3 4 5แล้วก็มีอะไรครับมีมุมในการมองไดเมนชันเห็นภาพไหมแตกออกมาตรงนี้ก็ไฮราร์กี้ดูดีๆนะขอให้ดูตรงนี้ได้ดีๆนะเริ่มจากตรงนี้นะพีเรียดปั๊บขึ้นนี่ไล่ไปเรื่อยๆคลาสเคดได้ถูกไหมไฮราร์กี้ชัดคือรูปนี้เลยตึงตรงนี้ล่ะแยกนี้ได้เสร็จปั๊บจากนี้แยกอะไรครับแยก3ขาได้เห็นไหมไฮลากี้แสดงคุณแยกไปตรงกลุ่มนี้แยกไปอะไรครับ3ขาลูกค้าก็เหมือนกันแยกได้ถูกไหมดูนะชี้ไปที่เพศชี้ไปที่ช่วงอายุถูกไหมช่วงอายุนะจัดการได้นะเพราะลูกค้าเนี่ยคุณมีข้อมูลเป็นอะไรครับเป็นวันเกิดในแต่ละเวลาที่เดินไปก็คือช่วงอายุอาชีพหรือเป็นเงินเดือนนั้นรายได้เป็นระดับรายได้ก็ได้นะงานเดเลกก็ได้พฤติกรรมพวกนี้คือสามารถเก็บได้หมด
นะครับเวลาคุณมองถ้าคุณเก็บตรงนี้นะครับคุณมองไปรายวันแสดงคุณไปที่นี่ได้ครับได้หมดติ๊กได้หมดนะนี่คือ3 dimension เนาะอ่ะขยี้ต่อครับจากเดิมนะแฟกต์นี้อ่ะเติมไปสาขาที่การขายเห็นภาพไหมพนักงานการกระจายซัพพลายเออร์หมวดค่าใช้จ่ายประเมินคุณภาพการบริการซึ่งมันคืออันนี้แหละที่ผมดีไซน์แต่เขียนให้มันสวยๆเนาะรูปนี้จากรูปนี้เขียนตรงนี้นะสวยๆก็คืออันนี้ครับเห็นภาพไหมตรงนี้ซึ่งเอกสารพวกนี้นะครับผมให้เป็น Excel แล้วนะไปเปิดดู Excel นิดนึงนะครับนี่ครับ Excel เนี่ยผมทำอย่างนี้ให้ไปลองดูนะแต่รีพอร์ตนี่มีครบนะไปลองหยอดดูจริงๆผมมีเวอร์ชั่น4 5 6 3 4 5หมดแล้วล่ะนะแต่นี่คือให้ลองหยอดดูถูกไหมลองหยอดดูนะครับเห็นนะครับพวกนี้มีหมดแล้วนะจะทำเป็นโครงๆไว้ให้นะครับเดี๋ยวพอเฉลยหมดคุณก็ไม่สนใจเนาะไปลองหยอดดูแล้วลองวิเคราะห์ดูซึ่งตรงนี้เป็นการออกแบบระดับหนึ่งซึ่งอาจจะผิดหรือว่าถูกไม่หมดก็ได้ไม่แปลกนะครับก็มาดิสคัสกันชั่นกันเมื่อดีไซน์เสร็จปั๊บมันจะมีคำนะศัพท์ที่เราต้องพูดคุยกันดูนะครับNatural key กับ surrogate key คืออะไรตัว natural key ตรงนี้นะครับก็คือเป็น key ที่มาจาก original table ในฝั่งของ TPS นะที่คุณเอามานะครับเรียกว่า natural key เช่น SKU เนาะก็คือเป็นรหัสที่มากับ product ของโรงงานเลยนะครับอันนี้เป็น natural key วงเล็บไปเลยฮะ NK นะครับ natural keyมาจากฝั่งนู้นแต่สิ่งที่คุณกำหนดขึ้นมาเองได้คือ primary key ที่คุณสร้างขึ้นในระบบคุณในส่วนการทำ warehouse แล้วเรียกว่า surrogate key ครับเราตั้งขึ้นมาใหม่ก็เป็น product key surrogate key นะตั้งขึ้นมาโอเคนะครับเพราะเวลาคุณ ETL มาจากหลายแหล่งถูกไหมจากหลายโรงงานจากหลายโรงงานจากหลายโรงงานนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมองแต่ละโรงงานเนี่ยนะครับ SKU มาจากผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยนึกออกไหมมันมีหมายเลขซีเรียลอันเดียวเหมือนกับซีเรียลของพวกเน็ตเวิร์กการ์ดหรือหนังสือเนาะ ISDN อย่างเงี้ย ISBN นะหรือพวกซีเรียลนัมเบอร์ของ product อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียก SKU นะครับเห็นภาพนะครับซึ่งมันมากับตัว product original เลยแต่เมื่อคุณเข้ามาทำในระบบของคุณนั้นคุณต้องสร้างคีย์ของเราเองในฝั่งของ warehouse และเรียก surrogate key ที่คุณทำจำได้ตอน ETL เข้ามานะครับuniquely นะฮะ identify product in source system ก็คือต้นฉบับเลยสมมุติคุณมีสั่งซื้อตาม supplier เนาะ supplier เขาต้องสั่งอะไรครับไปยังผู้ผลิตนะ manufacturer อีกทีนึง SKU คือมาจากฝั่งผู้ผลิตจะมีโค้ด original source เลยแม้ว่าในฝั่งของคุณนึกภาพนะเวลาคุณทำเป็นคนขายเนี่ยคุณสั่งซื้อจากคนที่ผลิตเขามีรหัสอยู่ส่งของมาปั๊บคุณต้องเก็บรหัสเดิมไว้นะเวลาสั่งซื้อมันจะรู้ว่าสั่งซื้อรหัสไหนแต่คุณสามารถสร้าง product key ของคุณเองได้ถูกไหมฮะเก็ทนะซึ่งรหัสของ originalจริงๆไม่ว่าซัพพลายเออร์เจ้าไหนสั่งซื้อมันจะเป็นโค้ดนั้นเสมอเขาเรียก SKU นะเป็น product นะ SKU นี่คือเป็นรหัสของตัว product นะที่คุณดึงเข้ามานะครับเป็น natural key เป็นคีย์ที่เหมือนกันทั่วโลกถ้าผลิตจากเจ้านี้เขาตั้งขึ้นมาไว้อ้างอิงแต่คุณผ่านซัพพลายเออร์เขาจะมีการตั้งรหัสของเขาเองถูกไหมแต่เราเขาส่งของมาเนี่ยเขาส่งรหัสเข้ามาแต่คุณเวลารับของคุณก็มาอ้างอิงรหัสของคุณเองถูกไหมในระบบของคุณถูกไหมคุณตั้ง product key ของคุณเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะครับสมมุติว่า
เวลาคุณดึงเข้ามาในฝั่งของ Warehouse แล้วคุณทำในบริษัทคุณเองเนี่ยฝั่ง Database ตรงเนี้ยนะคุณผ่านกระบวนการ ETL เข้ามาตรงนี้คุณมีคีย์ของคุณอยู่แล้วที่เป็น Common อันนี้ก็ใช้ตรงนี้ได้ในการ Reference สร้างที่นี่หรือคุณจะเจนคีย์ใหม่ก็ได้บนฝั่ง Warehouse ก็ได้เขาเรียก Surrogate Key เจนใหม่ได้ครับหลักการคือ Unique Not Now ครับไม่ซ้ำนะครับแล้วก็ต้องมีค่าเป็น primary key ที่เราสร้างขึ้นโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับ primary key เราสร้างขึ้นเนาะเจนขึ้นมาครับ surrogate key ครับโอเค natural key ก็เป็น key ที่คุณอ้างอิงที่ต้นซอร์สเนาะต้นซอร์สเห็นภาพนะครับสรุปคีย์คือถูก assign เลยครับเฉพาะ data ของ warehouse get นะนะครับเห็นภาพนะครับตรงนี้ SKU reference natural key ตรงนี้คือ surrogate key ครับที่คุณสร้างนะเจนขึ้นมาเลยครับปึ้งเข้ามาตัวนี้ก็มีนะ surrogate key ในฝั่งของ dimension เนาะ dimension ก่อนแล้วกันพอเจนขึ้นมาปั๊บสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วมันต้องเอาตรงนี้มารวมกันเป็น primary key เนาะแต่ตรงนี้เขามีการ tuning นะครับเขาสร้าง surrogate key ขึ้นมาใหม่ในฝั่งของ warehouse ทำได้นะครับแต่จริงๆแล้วเวลา mapping ตัวนี้เองอ่ะมันต้องมีตัวนี้เป็น foreign key ด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะจอยกลับไม่ได้นะก็ต้องมีอะไรครับ supply id นะเป็น foreign keyมี throw ID เป็น foreign key เห็นภาพไหมไว้อ้างกลับมาไงมี time number เป็น foreign key มี item ID เป็น foreign key ที่ผมเคยสอนตัวนี้ผมจะขยี้ต่อนะให้ลึกขึ้นตัวนี้เวลาก่อนหน้านั้นนะผมก็ใส่ไปในนี่ถูกไหมนะครับต้องมีนะต้องมีแต่ตรงนี้เขาสร้าง surrogate key เพิ่มขึ้นมาครับเพื่ออะไรครับอันนี้ surrogate key เพื่อเป็น primary key ครับและที่เหลือนี่เป็น foreign key ในการเชื่อมโยงกับแต่นี้นะครับ primary key ตัวเดียว index จะเร็วครับ indexing จะเร็วมากจำได้ไหมโครงสร้างเป็น B3 นะสร้างตัวนี้มันจะเร็วมากที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลักการเดียวกันนะครับตรงนี้อันนี้เป็น surrogate key เพราะนั้นตรงนี้อย่างงนะครับเอกสารมาเนี่ยบอกแล้วให้ไปต้องเข้าเรียนนะไม่เข้าเรียนนี่คุณงงแน่ๆนะครับ surrogate key นะครับในฝั่งนี้ก็เป็น surrogate key นะในฝั่งของ dimension เนาะเพราะคุณ ETL เข้ามาหลักการเดียวกันนะครับเห็นไหมนี่เซลนะ inventory หลักการเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ surrogate key snowflake นะครับ snowflake เนี่ย snowflake 3NF อันนี้ก็คาดหวังว่าคุณเห็นภาพหมดแล้วนะต่อไปนะครับเวลาคุณทำก็ตามเนี่ยคิมบอลได้เสนอโปรเซสโมเดลของเขาครับเห็นภาพไหมนะครับเริ่มจากการวางแผนนี่เลยนะคุณนึกถึง SDLC เลยนะแต่นี่เป็น SDLC ของ Warehouse เพิ่มจาก requirement เชิงบริหารถูกไหม
สักพักแตก3เลนครับเลนนี้เป็นฝั่งของแพลตฟอร์มนะหรือ Tech Stack ที่ชอบพูดกันเนาะฝั่งนี้เป็นฝั่งของอะไรครับเทียร์2นะ BI เนาะอันนี้เป็นฝั่งของเทียร์3สาย Data สาย Data ตรงนี้นะครับเริ่มจากอะไรดูต่อนะครับ Dimensional Modeling ดีไซน์เลยตัวนี้เห็นไหมดีไซน์ครับ Data Warehouse Design ครับมาฟิสิคอลดีไซน์นี่คืออะไรครับสร้างเทเบิลใน warehouse database ต่อไปนะครับ ETLเห็นไหม data n ฮะตัวนี้ data n เอาให้เกิด data เอาเข้า table พร้อมใช้ฝั่งนี้ล่ะ BI appearance spec ครับแล้วก็ dev เลือกใช้ BI แล้วก็ dev ขึ้นมาถูกไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอันนี้ได้ปั๊บขานี้เกิดขึ้นครับขานี้เกิดขึ้นครับมารอแล้วก็รวมกันแล้วฮะก็คือ deployment ส่งมอบนั่นแหละครับแล้วก็ maintenance แล้วนะส่งมอบปั๊บใช้งานแล้วกลับมาที่นี่ปั้นโปรเจกต์ต่อแล้วมาเข้านี่ต่อถูกไหมและนี่คืออยู่ภายใต้ของอะไรครับ project management นะครับการบริหารงานโครงการเพราะฉะนั้นเวลาทำปั๊บ SLC ตรงนี้ของ warehouse แนะนำนะครับให้ใช้ตัว Kimball ต่อนิดนึงนะครับแต่ของ Kimball Visit Dimension Life Cycle อันนี้นะครับก็เลือกเป็นตั้งปี2008นะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะเป็นกรอบอยู่แล้วเหมือน Waterfall เหมือน Spiral เหมือน RUP เหมือน Agile มาตั้งนานแล้วแต่มันเดินโครงตามนี่มันคือ Process นะครับอันนี้คือเฟส1เฟส1คืออะไรครับ High Level Dimension Model ดูนะครับเริ่มจากอะไรครับอันนี้สเต็ปนะ Select Business Process คือตัวนี้มองง่ายๆเลยนะครับอันนี้ subject oriented ถูกไหมสักพัก design grain grain ของ fact นะ grain ของ dimension ถูกไหมตัวนี้identify grain ก่อนอันนี้ของ fact นะครับแล้วก็มาเลือกตัว dimension ที่เกี่ยวข้องdefine fact ถามว่าตรงนี้ subject oriented เสร็จปั๊บตัวเนี้ย design grain ตรงนี้คืออะไรก็คือตัว requirement เนาะชัดๆแล้วกันนะมันแยก fact แยก dimension ดูนี้เลยแล้วกันนะครับ declare grain นะครับชุด level of grain นะที่ determine โดยหาอะไรครับ balance between นะครับ meeting visit requirement เห็นภาพไหมที่อะไรครับ data source แล้ว determine fact represent นะครับคำถามคือตรงนี้คืออะไรก็คือพอคุณดีไซน์ดิสเซตโปรเซสเสร็จปั๊บตรงนี้คือมองสิ่งที่อะไรครับที่คุณสามารถได้จากมันแล้วแตกเป็นดิเมนชันกับแฟกต์คำถามคือตัวนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือผ่านการทำตัวนี้ผมบอกเลยคุณจะได้จากนะครับได้จากการทำdata warehouse bus ครับอ
โอเคนะเมนชั่นก็ตามนี้นะไปอ่านดูแล้วกันนะอธิบายหมดแล้วนะครับ Identify Fact ก็ในรูปนี้ Fact Table เห็นภาพไหมเห็นไหมแล้วก็ล้อมรอบด้วย Dimension Table เลเวลเดียวเรียกว่า Fact Table เอ้ยเรียกว่า Star Schemaล้อมรอบด้วยตัวนี้ครับใช่ไหมนี่คือ dimension table ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า star schema อันที่สองนะครับเมื่อเรามองตัวเมื่อครูในภาพรวมแล้วเรามามองเชิงลึกมองในส่วนของ dimension data model นะเฟส2นะเชิงลึกนะไอเนี่ยเขาเรียก dimensional data model dimensional model นะอีกชื่อหนึ่งนะครับซึ่งคิมบอลเป็นคนคิดนะครับโมเดลเนาะนะครับดูครับพอเฟส2ปั๊บมามองเรื่อง slowly change data ชวนคุยนะ slowly changing dimension ปัญหานี้สังเกตนะครับถ้าเกิดเรามองในฝั่งของ dimension dimension table เนี่ยนะนึกตามนะนึกตามนะอายุรายได้เนาะภาระหนี้สินมันแวรี่ตามกาลและเวลาไหมครับไทม์ที่เปลี่ยนไปมันทำให้พวกนี้มีค่าเปลี่ยนไปด้วยพวกนี้มีค่าเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาด้วยนี่คือปัญหาของ slowly changing data ในฝั่งของ dimension table เราดีไซน์เมื่อครู่เนี่ยโอ้ยง่ายมากเลยเนาะแต่เมื่อคุณดู slowly change ตรงนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนไปพฤติกรรมลองดูตัวคุณเองแล้วกันคุณซื้อของแต่เลยครับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยทำงานคนกลางคนเริ่มปลายทางของการทำงานแล้วก็สูงวัยอายุรายได้ภาระเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊บพฤติกรรมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพอมีค่าเปลี่ยนปั๊บส่งผลต่อพฤติกรรมครับต่อพฤติกรรมถูกไหมเราเลยมีการ track ข้อมูลดูการ track ข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็มีการแก้ปัญหาได้3แบบมีไทป์1ไทป์1นะครับก็คืออะไรครับไอ้ตัว changing dimension ตัวเนี้ย attribute เนี่ยให้ทำ override เลย overwriting type 2จะมีเลยครับสร้าง dimension record เพิ่มขึ้นส่วน type 3จะมีการสร้างนะครับ both นะครับ old value และ new value ของ attribute ใน same record นั่นแสดงว่าตัวนี้มันจะมีการเก็บเป็นอะไรครับสามารถ track ได้นะ trace ได้อันนี้คือเขียนทับนะครับส่วนตัวนี้มีการสร้างอะไรครับมีทั้ง new และ old ไว้ให้ดูแต่มันจะนะทั้ง old แล้วก็ new แต่มันไม่สามารถที่จะ trace เป็นประวัติได้อันนี้เป็น history ครับ
ในฝั่งที่อะไรครับข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นขยายความนะครับไต้หวันเขียนทับไปเลยข้อมูลเก่าหายหมดอันนี้ผมไม่แนะนำไททูนะครับก็คือเอาตัวเนี้ยมาทำเป็นเวอร์ชันเนาะส่วนไททรีตรงนี้คืออะไรครับก็สร้างนะอย่างเช่นคุณมีทั้ง current previous นะแล้วก็ past สร้างไว้3คิดว่าน่าจะเปลี่ยนแค่3ส่วนนะ tree city column คิดว่าคนไม่น่าจะเปลี่ยนพื้นที่ได้นะครับแค่ current นะแล้วก็ previous แล้วก็ past เห็นภาพไหมเก็บ3เวอร์ชันหรือรายได้เนี่ยคนอาจจะสเต็ปเต็มที่นะคุณมองแค่3สเต็ปก็พอแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีเหลือก็ค่อยๆทยอยถอยไปอันนี้ก็เป็นเทคนิคได้แต่ถ้าเกิดว่าจะ full option นะผมแนะนำตรงนี้ครับอันนี้โอเคอันนี้แนะนำตัวนี้ไม่แนะนำส่วนตัวนี้ก็แล้วแต่กรณีที่ต้องพิจารณาเพราะว่า dimension table มีหลาย dimension table ถูกไหมอ่ะดูตัวอย่างไทวัน replace tab ไม่ว่ากันนะไททูฮะนี่ไททูเก็บคู่นี้ฮะเป็นเวอร์ชันผมแนะนำนะส่วนไททรีล่ะเป็นเซตนี้ครับเคอร์เรนต์เห็นภาพไหมกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3อันนี้ก็พอได้แล้วแต่กรณีโอเคนะครับแล้วแต่กรณีเขียนสวยๆหน่อยดีกว่าคือเลนนะมี1 2 3คุณเก็บ3เวอร์ชันครั้งแรกก็ the same เหมือนกันหมดพอมีการเปลี่ยนปั๊บนะคือเลนก็ยังเป็นอันที่2เนาะอันผมจะลองไล่คาสเคดดูแล้วกันเวลาเก็บ1เหมือนกันนะ1 1 1เคส2ล่ะไอ้1นี้ก็อยู่1 1อันนี้ก็อันที่2ถูกมั้ยอันนี้หมายถึงก็อัปกันแล้วครับล่าสุดคือ3 2 1ถ้าเกิดว่ามา4ล่ะ4ปั๊บก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นปั๊บก็ขอรีเพลสแล้วกันเนาะกลายเป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็น4อันนี้ก็ล่นเป็น3อันนี้ก็ล่นเป็น2นะแล้วแต่กรณีถ้าตรงนี้ล่ะอันนี้มันเหมือนกับตัวนี้ครับคัสโตเมอร์ตัวเนี้ยเก็บเป็นเวอร์ชันเนาะคือเก็บอย่างงี้ฮะได้เลยครับ n version ถ้าผมแนะนำตัวนี้ไทท์2แนะนำนะครับอันนี้เรื่องการจูนนิ่งเราพอพูดถึงเรื่องจูนนิ่งนะครับคุณสามารถ normalize dimension table ได้เพื่ออะไรครับเพื่อทำ drill down roll up ครับตอบโจทย์ drill down อันนี้เห็นภาพแล้วคุณสามารถเมนเทนโดยเล่นตัวนี้ได้ครับอันนี้สำคัญนะคือบางครั้งคุณมีการทำข้อมูลเนี่ย fact table ตัวเนี้ย multiple fact นะ different นะฮะคือเป็น fact เดียวกันนั่นแหละแต่คุณเล่นตาม aggregate level ตัวอย่างเช่นคุณเก็บย่อยเป็นรายวันสักพักเก็บเป็นรายเดือนรายปีตลอดเขาสามารถดีไซน์เป็น level ตรงนี้นะฮะเขายอมซ้ำได้เพราะว่า warehouse เองอ่ะเก็บซ้ำได้ครับไม่แปลกเก็บซ้ำได้ไม่แปลกนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับกลุ่มนี้แหละหน่วยย่อยสุดคือโลเคชันครับย่อยสุดสังเกตไหมทำตัวเดิมนะตัวนี้นะครับตัวนี้ทำตัวนี้นะ
โลเคชันแต่ตัวซิตี้เองนะครับสามารถดูนะซิตี้นะนี่โลเคชันนะโลเคชันตัวเดิมนะครับคัสโตเมอร์ตัวเดิมนะโปรดักต์ตัวเดิมนะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณสามารถที่จะทำตัวนี้ครับทำดิวดาวโรอัพถ้าดิวดาวโรอัพปั๊บคุณต้องกรุ๊ปบายถูกไหมคุณบอกเฮ้ยเคสเนี้ยใช้บ่อยมากเลยคุณมีโลเคชันปั๊บไอ้ตัวนี้มันขึ้นไปนี่ซิตี้อยู่แล้วคุณมาสร้างอีกตวงได้ครับเป็นไทม์เหมือนเดิมนะเป็นซิตี้เสร็จปั๊บโรอัพเป็นสเตทเหมือนกันทำตัวนี้เป็นสเตทในรีเจนตัวนี้ครับเห็นภาพไหมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับแต่ต่างกันตรงเดเมนชันดูนะครับทำตัวเดิมนะทำตัวเดิมโลเคชันเปลี่ยนนะครับคัสตัวเดิมพอตัวเดิมเห็นภาพไหมแบบนี้เขาเรียกจูนนิ่งเดี๋ยวบอกเรื่องสเปซมากเวร์เฮาส์ไม่ได้คำนึงถึงสเปซนะครับสเปซเต็มที่เพราะคุณลีดโอลี่ครับเอาให้เร็วจำได้ไหมถ้าคุณทำดีลดาวน์โรลอัพตรงนี้บ่อยๆคุณทำตรงนี้ได้ครับอย่างมากก็แค่อะไรครับแค่เปลี่ยนโฟกัสแค่เปลี่ยนครับเคยเล่นที่นี่ทำซิตี้ก็ย้ายตัวนี้มานี่เสกก็มานี่ไม่ต้องกรุ๊ปบายถูกไหมไม่มีกรุ๊ปบายครับมีไหมไม่มีนี่คือการจูนนิ่งของแวร์เฮาส์ข้อนี้ครับ different aggregate levelเห็นภาพไหมหรือบางทีคุณทำดีนอร์มาไลซ์นะจำได้ไหมที่เคยสอนตัว database tuning คุณทำดีนอร์มาไลซ์ได้ครับบางครั้ง table ตัวนี้มันเยอะเกินคุณดีนอร์มาไลซ์ได้ครับเป็น fact ที่เล็กลง input เลยครับ input data access ได้ partition table split to subset ได้ไหมหลักการเหมือนที่ผมสอนตัว database design tuning เลยไหมได้ครับแบ่งกลุ่มได้ครับอย่างที่ทำในส่วนของ partition table เดี๋ยวจะคุยต่อนะ partition table แยกกลุ่มในเก็บของ physical level ในระดับของ physical level นะครับแยกกลุ่มทำ replicate ได้ครับ different location ที่เราฟังเมื่อครู่ replicate ได้หมดอันนี้ก็ Snowflake นะครับอันนี้คือจูนเนาะ Snowflake ทำดิวดาวโรลอัพครับฝั่งนี่โลเคชันเห็นภาพไหมคุณเล่นไฮรักกี้ได้ไหมนี่คือไฮรักกี้เดี๋ยวนะไฮรักกี้เสร็จปั๊บเราจูนนิ่งตัวนี้ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เล่นได้ที่เขาชอบเล่นกันคือ Time Dimension ครับ Time Dimension ชอบเวลาดิวดาวโรลอัพเนี่ย Time เนี่ยอยากเขาชอบเล่นเล่นได้นะครับ Time Dimension เล่นได้เล่นอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นรายวันเป็นรายเดือนเป็นรายปีถูกไหมแล้วก็ไล่ตามเนี้ยทำ dimension ได้หมดเหมือนเดิมถ้าเกิดคุณคอสเช็คกันดูนะคุณตัวนี้เสร็จปั๊บแล้วซิตี้นี่คุณมองไปเลยฮะจากตัวเนี้ยจากตัวเนี้ยนะครับคุณมองที่ตัวทำ dimension ตัวนี้สมมุติถ้ามอง dimension ตัวนี้นี่คือหน่วยย่อยสุดถูกไหมอาจจะมีเป็นรายเดือนได้ไหมเดือนได้ถูกไหมนี่ตัวนี้เป็นเดย์อยู่เป็นเดือนเป็นเนี้ยได้ไหมคุณก็ไล่อย่างนี้เลยนะถูกมาปั๊บนี่เลยนี่เลยเสร็จปั๊บคุณก็มีอะไรครับมี fact table fact เนี้ยเซลล์เนี้ยเซลล์ month เห็นภาพไหมแทนที่โยงเข้านี่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะเข้านี่นี่มันครับถูกไหม ID โยงเข้านี่แทนหลักการเดียวกันเลยถูกไหมแล้วบอกเฮ้ยตรงมันตรงนี้นะครับชอบถามจังเลยว่าตรงนี้ปั๊บกับ product typeสมมุตินะ product type อันเนี้ย product type อยู่นี่ครับสมมุตินะดูต่อนะครับถึงบอกว่าเรามองได้หมดนะ product type
จากตรงนี้ปั๊บบอกเลยถ้าเกิดเป็นเดือนเนี่ยเดือนเนี่ยชอบถาม product type ลงมานี่ได้ครับไม่แปลกเห็นภาพไหมนี่คือการจูนนิ่งแล้วแต่ user จะใช้แล้วทุกอย่างก็ทำอะไรครับ ETL ครับสคริปต์ให้มันได้แค่นั้นเองครับ ETL ให้รอดนะครับเห็นภาพนะครับเล่นได้หมดนี่ฮะ ETL จริงๆปั๊บก็ต้องมีอะไรครับมี staging database ให้รองรับไม่มีรองรับไม่ได้นะครับแล้วค่อยมาที่ warehouse จริงถูกไหมนี่คือเป็นภายในนี่คือ external data ครับหรือทำแอปเสริมก็ได้ไม่แปลกนะครับขึ้นได้หมดสังเกตไหมเข้าขาเดียวนะตรงนี้มานี่ขาเดียวนะครับจริงๆเส้นนี้นะครับเขียนให้ถูกต้องเขียนเส้นนี้โทษทีไอเนี่ยใช้เส้นเดียวเนาะเพราะว่าในการอ้างอันนี้เข้านี่ครับเข้านี่นะครับ ETL นะใช้ตัวนี้แล้วก็เข้านี่พักแล้วเข้านี่ก็คือรูปนี้ ETL คือรูปนี้เขียนสวยๆนะที่มาเลยอันเนี้ยรูปนี้ผมคิดเองนะครับ externalExternal data นี่คือเป็น TPS ภายในองค์กรกี่ระบบก็ตามไม่ว่ากัน2ระบบนี้ใช้ table นี้ร่วมกันใช้ database นี้2 3นี้ใช้นี้ร่วมกันอันนี้ใช้เดียวๆไม่แปลก ETL ฝั่งนี้นะครับตอนเดียวนะไม่มีปั๊บ external data เข้ามาครับ IoT ก็มาได้นะฮะเป็นแบบ batch big data ก็ได้นะครับเข้านี่เห็นภาพไหมสอนเดียวคนนี้ฟิวนี่ data endหรือจะเป็นแนวเรียลไทม์คือตัวนี้ได้หมดนะครับเป็นออนไลน์เนาะได้หมดมีคำถามไหมครับ